ดาขอไมสวัสคด์ีอ๋คอ่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ำนี้อยากจะมากล่าวขอบคุณที่รอสิบแต่งตัวพิลึกแล้วถีบจักรยานฉันก็เลยฉวยโอกาสส่งข่าวไปให้เพื่อนเพื่อนที่มันบ้าเจ้าสุดขีดและตอนนี้ส่งไปทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมันส่งไปทั้งหลายนะคะเขาก็ว่าโอ๊ยตายแล้วตอนนี้เขาเชื่อละว่าเป็นยังไงโอ้เมื่อก่อนนะคุณก็หาว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่เอาเจ้าคนไทยส่วนใหญ่นี่ 99% เขาเอาเจ้าหมดน่ะแล้วก็มากล่าวหาว่าพวกเรานี่ถูกใครไม่รู้มาคล้ายๆมาปั่นหัวมาล้างสมองนี่คุณพวกเรามันก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดนะคะคุณเราอยู่ที่นี่ไม่มีใครมาล้างสมองเราเห็นประเทศเขาเจริญกว่าประเทศเรามากพอเราไปพูดกับเพื่อนฝูงหรือญาติเขาจะไม่พอใจจะกล่าวว่าพวกนี้มันไปอยู่ต่างประเทศแล้วลืมตัวเองเหมือนควายลืมตีนวัวลืมตีนอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่นะคุณเราเอาความจริงเข้ามาพูดที่นี่คนมันรวยและจนไม่เท่ากันหรอกค่ะมันแล้วแต่กึนแล้วแต่ความสามารถของการทำงานของแต่ละคนแต่จุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นเขาให้เท่ากันคุณเกิดมาคุณมีสิทธิ์เท่ากันฝรั่งเขาเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าทุกคนเสมอกันเขาก็ให้กำลังใจล้นเยอะแล้วนะและความเป็นจริงเขาเกิดมาเด็กมีสิทธิ์รัฐบาลเขาโอบอุ้มเขาให้เงินช่วยไม่มากหรอกที่ประเทศฉันนิดหน่อยก็ยังดีเขาลดภาษีให้พ่อลดภาษีให้แม่เพราะเรามีลูกค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วเขาส่งเงินเข้าบัญชีให้ลูกทุกเดือนพ่อแม่เราก็เก็บสิคะเก็บของลูกไว้ไม่ต้องใช้ก็กินกับเราพออายุ18เขาเป็นผู้ใหญ่ละเขาได้เงินก้อนหนึ่งมากโขเหมือนกันนะคะคุณเพื่อที่จะเอาไปเรียนต่อในระดับอาชีพหรือถ้าเขาหัวดีจริงๆก็เข้ามหาลัยและระดับอาชีพของเมืองนอกพ่อแม่ไม่ต้องควักเงินส่งเช่นไปเรียนพยาบาลบ้านเรานี่พ่อแม่ต้องควักเงินใช่ไหมที่นี่เขาไม่ควักเงินกันคุณนักเรียนพยาบาลวันแรกตอนเช้าเรียนตอนบ่ายฝึกงานละตรวจอุณหภูมิคนไข้จับชีพจรจับโน่นจับนี่และนักเรียนพยาบาลเขามีเงินเดือนกินนะคุณไม่ต้องขอพ่อขอแม่ถ้าบ้านเราเป็นอย่างนี้ก็ดีสิคะจุดสตาร์ทเขาให้เท่ากันเด็กเรียนเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นลูกเศรษฐีหรือลูกคนขับรถเมล์คุณเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะคุณถ้าคุณอยู่เขตเดียวกันเขาห้ามเรียนข้ามเขตคุณอยู่อำเภอไหนตำบลไหนอยู่คุณต้องเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดไม่ใช่อยู่อำเภอรอบนอกจะไปเรียนอำเภอเมืองและจุกกันอยู่ที่อำเภอเมืองอันนี้ไม่มีค่ะที่นี่คนอยู่ในอำเภอเมืองก็เรียนในอำเภอเมืองใกล้ๆบ้านที่สุดอันนี้เป็นระเบียบของเขาและจุดสตาร์ทอย่างหนึ่งคือการศึกษาเขาให้เท่ากันเราไม่ต้องเสียใครเราไม่เสียอะไรทั้งสิ้นมีแต่ถ้าเป็นระดับอนุบาล1ถึงป.6แล้วก็ซื้อสมุดเล็กๆน้อยๆดินสอแค่นั้นเองจบมันแทบจะไม่เสียอะไรเลยคุณนอกจากเล็กๆน้อยๆแล้วที่สำคัญเขาให้เรียนใกล้บ้านเด็กเขาเดินกลับมากินข้าวบ้านยกเว้นพ่อแม่ทำงานสองคนเด็กต้องกินข้าวที่โรงเรียน
ขาไม่มีโรงอาหารอะไรนะไม่มีการมาต้มยำทำแกงที่โรงเรียนเขาจะมีรถเอาอาหารมาส่งก็แค่นั้นแล้วครูเป็นคนดูแลให้เด็กกินอาหารอย่างดีนะคะคุณแล้วราคาก็ถูกมากสะอาดมากเราก็อยากให้เด็กไทยเป็นอย่างนั้นเสื้อผ้าเขาไม่มีชุดนะคะไม่มีชุดนักเรียนไม่มีชุดประจำชาติไม่มีลูกเสือไม่มีบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นคุณใส่อะไรไปก็ใส่ไปแต่ให้มันสุภาพเรียบร้อยเป็นพอจบเขาเอาสมองไปเรียนค่ะคุณเขาไม่ได้เอาชุดไปเรียนคุณซื้อทำไมชุดเด็กอ่ะให้มันเปลืองเงินแต่ฉันเข้าใจนะเมืองไทยนี่มันหยุดไม่ได้คุณทักษิณอยากจะหยุดชุดนักเรียนอ่ะคืออย่างนี้เขาหยุดไม่ได้เพราะมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่เขาผลิตชุดนักเรียนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยขายประมาณ 2-3 ปีมันถึงจะหมดถ้าคุณหยุดกึกแบบเนี้ยเขาก็ขาดทุนสิคะเขาก็ไม่ยอมทั้งที่มันเป็นการประหยัดเขาก็ไม่ยอมคุณว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวมากนะคุณซื้อชุดนักเรียนเสร็จคุณต้องปักชื่อย่อของโรงเรียนหมายเลขตอนนี้ก็ปักชื่อด้วยปักชื่อนักเรียนด้วยก็แจ้งที่ร้านปักนะคะมันเป็นไอ้ปักไอ้เป็นจักรอัตโนมัติใช่ไหมปื๊ดปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวเสร็จไม่ใช่ปักมือเหมือนสมัยก่อนคุณต้องซื้อรองเท้าใหม่ชุดใหม่แล้วหนังสือก็ใหม่หนังสือสมัยนี้มันบ้าบอขอแตกมันไม่ให้เติมคำไม่ให้เขียนเสร็จข้างในจากนั้นอีกปีหนึ่งเราจะให้เด็กรุ่นใหม่ก็ใช้ไม่ได้แต่ที่นี่ไม่มีนะคะหนังสือก็คือหนังสือห้ามขีดเขียนลงเขาให้ยืมคุณเขาไม่ให้ซื้อแล้วให้พ่อแม่ห่อปกอย่างดีเขียนชื่อลูกอะไรเขียนวิชาอะไรติดเข้าไปนี่คือจุดสตาร์ทของเด็กแล้วคนที่นี่เขาไม่มาบอกว่าอุ๊ยแกจนฉันรวยฉันต้องเรียนโรงเรียนดีแกจนแกต้องเรียนโรงเรียนวัดอะไรโรงเรียนโบสถ์อะไรมันไม่มีคุณจะจนจะรวยเรียนที่เดียวกันและทำไมเขาถึงไม่แบ่งชั้นวรรณะแบบบ้านเราเพราะฝรั่งเขามีการศึกษาเท่ากันอย่างตามเขาต้องจบม.6คุณยังไงก็จบม.6ถ้าเก่งก็เรียนเตรียมแล้วเข้ามหาลัยบางคนนี่เก่งมากเรียนเก่งมากแล้วเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการเข้ามหาลัยฉันต้องการเรียนสายอาชีพฉันต้องการได้เงินไวๆฉันต้องการแยกจากพ่อแม่เขาก็ไปเรียนสายอาชีพที่นี่ไม่แน่นอนค่ะคุณทีนี้เด็กม.6พอจบเสร็จเขาไปเป็นทหารทุกคนที่ประเทศฉันคนปกติต้องไปเป็นทหารถ้าคุณไม่เป็นทหารแสดงว่าคุณผิดปกติด้านสมองหรือมีโรคประจำตัวอันนี้เขาจะอายๆหน่อยถ้าคุณไม่ได้เป็นทหารนะอันนี้การเป็นทหารเป็นของปกติฝึกเสร็จเอาปืนสงครามกลับไปไว้บ้านประเทศไทยทำงี้ได้ไหมฉันเคยถามนายตำรวจนะคะคุณพี่ประเทศไทยทำอย่างนี้ได้ไหมผู้ชายอาวุธสงครามปืนสงครามนี่แหละที่ลูกยาวเป็ดคืบแล้วให้ไว้ที่บ้านเป็นไปได้ไหมประเทศไทยแล้วไม่ต้องให้ทหารมาแช่อยู่ในโรงทหารอ่ะมันเปลืองงบประมาณเขาบอกว่าอุ้ยพี่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็เอาไปปล้นไปจี้กันตายแล้วฉันก็บอกว่าที่ประเทศฉันทำไมไม่กล่นไม่จี้กันตายเขาบอกว่าประเทศพี่นี่คนรวยมันเยอะแล้วทำไมประเทศเราอ่ะทำไมมันไม่ทำคนรวยให้เยอะๆอ่ะไอ้ที่จริงมันไม่ได้รวยหรอกคุณคนรวยมีกระยิบเดียวแต่รวยมากนอกนั้นก็ฐานะปานกลางจะมากที่สุดแล้วคนจนเขาจะให้มีน้อยที่สุดเขาถึงทำรัฐสวัสดิการได้ค่ะ
แต่ถ้ามีคนจนเยอะมากไอ้นี่ก็เป็นปัญหานะคะเอาเงินจากไหนบ้านเรานี่มันมีรั่วเงินไปไหลอยู่ที่เจ้าหมดโอ้โหพระเจ้าแผ่นดินทำไมใช้เงินเปลืองจังเยอะมากแต่ละปีจะต้องตัดงบที่ให้ในหลวงเนี่ยให้เหลือนิดเดียวพอให้เท่าควีนอลิซาเบธก็ยังดีอันนี้มากเกินไปแล้วปล่อยให้คนแบบไม่ต้องมีกษัตริย์ไม่ต้องมีตอนนี้มันมีอยู่แล้วก็ต้องพูดตามเพลงเนี่ยตามความเป็นจริงว่ามันยังมีอยู่แล้วก็ต้องตัดให้มันเล็กที่สุดน้อยที่สุดไอ้นี่มันเอาเปรียบกันเกินไปถ้าคุณตัดงบของเจ้าออกนะคุณให้มันเหลือน้อยที่สุดคุณเอามาให้เด็กเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะเอามาลงดูแลคนแก่ได้เลยแต่ไอ้นี่ไอ้รอสิบเขาก็มาอยู่เยอรมันน่ะใส่ไอ้ชุดสั้นๆน่ะคุณชุดอะไรของเขาไม่รู้น่ะถีบจักรยานสบายเฉอะอากาศกำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวตอนนี้นะเรื่องไหนแล้วพวกเราก็อยู่ที่เมืองไทยก็มาหน้าดำข้ามเครียดใครว่าให้ในหลวงน่าจะต้องข้ามศพกูไปก่อนจะต้องใส่เสื้อเหลืองโอ้ยขอโทษทีในหลวงอยู่เยอรมันแล้วท่านไม่เห็นหรอกคุณจะต้องร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ต้องร้องเขาไม่ได้ยินเขาอยู่ใกล้เขาไม่ได้ยินหรอกเขาไม่ได้มีหูทิพย์นี่คุณจะต้องตัดผมเกลียนตัดคุณไม่ต้องทำหรอกคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาแต่งตัวเขาทำอะไรตามใจชอบอะแล้วทำไมพวกคุณไม่ทำอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันหล่อๆตามใจชอบบ้างเขาไปฟังทำไมไม่ต้องฟังคุณเขาอยู่ไกลเขาไปเปิดแนบไปรีบแล้วเขาสบายแล้วไอ้พวกคุณนี่ลำบากลำบนยังมาเก็บภาษีส่งให้เขาใช้อีกคิดได้ไงเนี่ยคุณไม่ได้เงินมันต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเรียนเก็บไว้ให้คนยากคนจนรักษาฟรีเก็บไว้สร้างงานให้คนจนมีงานทำคุณอย่าแจกเงินคนจนอย่างเด็ดขาดนะคุณประยุทธ์ไม่ถูกนะคะคุณให้เขาทำงานแต่ถ้าคนแก่นี่คุณให้เถอะแต่ว่าคนหนุ่มเนี่ยอย่าไปแจกมันฉันเห็นว่าบางคนก็เรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานคุณลากคอเขาไปทำงานไม่ใช่เอาเงินอะไรไม่รู้ไปช่วยเขาไอ้นี่ไม่ถูกนะคะแล้วมีงบก้อนใหม่อีกจะช่วยคนจนอีกช่วยทำไมคุณต้องทำงานคุณมีตีนมีมือพม่าทำงานได้คุณต้องทำงานแทนพม่าไม่ใช่ฉันเรียนและฉันเหยียบขี้ไก่ไม่พอและฉันไม่ยอมทำงานแบบนี้มันไม่ถูกคุณฝรั่งนะคุณเขายังเก็บขยะคุณเชื่อไหมเขาไม่ให้คนต่างชาติเก็บขยะนะคุณฝรั่งเขาจะเก็บขยะเงินเดือนเขาเพิ่มไอ้ 50% สมมุติว่าเขาจ้าง10,000คนเก็บขยะได้15,000แล้วบ้านเราฉันเห็นคนเก็บขยะไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นติดรถมาแล้วก็พร้อมกระลองเป็นคนที่ว่าโอ้ไม่เหมือนเศษมนุษย์อะคุณแต่ที่นี่ไม่ใช่คนเก็บขยะคุณต้องจบม.6ไปฝึก2 ปีไปเรียนด้วยนะวิธีเก็บขยะยังไงให้สะอาดวิธีแยกขยะเขามีโรงงานเลยนะคุณแล้วคนที่จะทำงานเก็บขยะต้องตัวใหญ่กำยำร่างสันผู้ชายนะครับคุณกล้ามเนื้อเป็นมัดซิกแพคนะครับคุณหล่อเหลาคนเก็บขยะที่นี่น้ำหล่อนะคุณไอคนตัวเล็กๆแบบคุณไม่ต้องมาหรอกเขาไม่เอาคุณเขาไม่มาหล่อเหลาเนี่ยเขายกขยะเป็นไอ้เขาเรียกว่าเป็นกระถางใหญ่ๆแล้วคุณมันต้องคนหุ่นใหญ่นะและคนเก็บขยะนี่เขาจะให้ปลดเกษียณแทนที่จะ65ให้ปลด60ผู้ชายนะเพราะว่าเป็นงานหนักอยู่กับความสกปรก
และตื่นนอนเช้าผิดมนุษย์มานาอันนี้เขาให้เงินเดือนเยอะกว่าเพื่อนสำหรับคนที่ทำงานในออฟฟิศนะคุณ65ผู้ชายเพราะคุณไม่ได้ใช้แรงอะไรทำไปเถอะแบบเนี้ยและที่สำคัญเด็กเข้าเรียนจบมาก่อนจะจบเขาถามเลยนะตั้งแต่ม.หนึ่งโตมาเธอจะประกอบอาชีพอะไรเข้าสุ่มเลยรัฐบาลเข้าสุ่มเลยนะแล้วเขาจัดโปรแกรมให้เด็กเขาถึงจบมาแล้วเขาเลือกวิชาชีพแล้วเขาไม่ตกงานไม่มีการเตะฝุ่นใส่กระป๋องไม่มีการเคว้งคว้างคุณน้อยมากที่คนจะตกงานในประเทศนี้นี้เดียวไม่ถึง 5% มั้งแล้วคนที่นี่ไม่ใช่ว่าตกงานแล้วอุ้ยฉันได้เงินตกงาน 80% แล้วฉันจะนอนทอดหุ่ยอยู่บ้านฉันสบายแล้วไม่ได้ทำงานไม่ใช่นะคุณคนที่นี่เขารู้สำนึกตกงานเสร็จเดือน2เดือนเขาจะหางานทำทันทีเพราะอะไรเพราะถ้าคุณเงินเดือนมากคุณเสียภาษีมากเวลาคุณปลดเกษียณคุณได้เยอะนะคุณได้เงินปลดเกษียณเยอะและเงินสำหรับคนแก่ก็เยอะด้วยแล้วลูกเต้าแก่ตัวมาลูกเต้าไม่อยู่ด้วยไม่รู้จะใช้เงินไปทำอะไรคุณเห็นฝรั่งแก่ๆกับแม่ไหมเขาเดินทางทั่วโลกอะเขาอยู่โรงแรม5ดาวเออแล้วบ้านเราอะคนแก่ๆบ้านเราเคยเข้า5ดาวไหมคะคุณโรงแรม5ดาวไม่มีแต่เศรษฐีแค่นั้นเองชาวบ้านธรรมดาเขาก็ไม่กล้าเข้าว่ะคุณแต่ฝรั่งเขาทำได้นะคุณเพราะอะไรฝรั่งเขาบอกว่าประเทศไทยที่มันด้อยพัฒนาเนี่ยเขาพูดกับฉันตรงๆว่าเพราะการจัดการไม่ดีแค่นั้นเองเขาบอกว่าแค่นั้นเองแต่ฝรั่งเขายังไม่รู้ว่าประเทศเรามีอุปสรรคอันใหญ่หลวงก็คือมีพระเจ้าแผ่นดินหรือมีนายหลวงนี่แหละค่ะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่ใช้เงินเติบมากและนายหลวงองค์เก่าจะทำอะไรก็ขัดขวางไปทุกอย่างเป็นเจ้าแห่งน้ำเป็นเจ้าแห่งป่าไม้เป็นเจ้าแห่งทุกชนิดพอรัฐบาลเขาลิเริ่มจะทำโน่นทำนี่ถ้าท่านรู้มากกว่าข้าพเจ้าท่านก็ทำไปเถอะแล้วใครมันจะกล้าทำมันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยอยู่จนกระทั่งตายจากกันนะคนแล้วองค์ใหม่นี่ค่อยชั่วหน่อยไม่ค่อยมาจู้จี้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีพวกลูกน้องที่บ้าเบาคอแตกก็มีบังคับกันอีกแหมทำไมคุณไม่ยึดอำนาจแล้วคะพวกลูกน้องอ่ะยึดอำนาจแล้วเป็นสหพันธรัฐสิคะคุณถึงจะพ้นโทษเราไอ้นี่เชียร์ให้ยึดอำนาจนะคะคุณแล้วเป็นสหพันธรัฐนะโอเคนะขอพูดแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ